ฟองเต้าหู้แห้งทำอะไรได้บ้างครับเมนูนี้เลยครับหมู3ชั้นผัดฟองเต้าหู้เห็ดหอมโอ้โหชื่อก็น่ากินแล้วครับเป็นเมนูสไตล์จีนอีกเมนูนึงที่เชฟชอบมากๆเลยนะครับไปดูกันครับใส่น้ำมันเล็กน้อยครับเตรียมสับลงไปครับผัดให้หอมเลยนะครับตามด้วยหมู3ชั้น200กรัมครับผัดจนสุกได้ที่แล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาครับหยอดพริกไทยลงไปอีกเล็กน้อยครับผัดต่ออีกหน่อยนึงฟองเต้าหู้100กรัมครับใส่ลงไปเลยฟองเต้าหู้ต้องเอาไปแช่น้ำจนนิ่มก่อนนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนๆเห็ดหอมดอกใหญ่5ดอกนะครับก็นำไปแช่น้ำเหมือนกันนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนเหมือนกันผัดทุกอย่างจนสุกแล้วก็โรยต้นหอมลงไปเลยครับเพื่อเพิ่มกลิ่นน่ากินมากๆครับข้าวสวยร้อนๆต้องมาแล้วล่ะครับโอ้โหทำไม่ยากเลยครับวัตถุดิบน้อยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยเบาๆทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทานเนี่ยโอเคเลยครับทำเสร็จภายในไม่กี่นาทีครับเมนูนี้ทำง่ายๆเลยนะครับลองเอาไปทำตามกันดูครั้งหน้ามีเมนูอะไรอีกลองติดตามดูนะครับเดี๋ยวเชฟจะเอามาทำให้ดูครับครั้งนี้ไปก่อนนะครับ